ครับยินดีต้อนรับนักศึกษานะครับกับสู่การสอนเสริมทางไกลนะครับในช่วงที่2นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในหน่วยที่3นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับวราพรสุขแสนชนานันท์นะครับเชิญเลยครับท่านอาจารย์ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับในหน่วยที่3ของเราหน่วยที่3นะคะก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักก่อนว่ากลยุทธ์ระดับองค์การน่ะคืออะไรนะคะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนั้นน่ะเป็นการกําหนดทิศทางการเติบโตขององค์การว่าองค์การเราเนี่ยจะเติบโตไปในแนวทางไหนนะคะโดยคนที่จะตัดสินใจก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งเวลาเราวางกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นองค์การควรที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดดีนะคะหรือแม้กระทั่งองค์การควรที่จะจัดสรรทรัพยากรภายในกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่อย่างไรนะคะหรือเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างไรอันนี้นะคะก็จะตอบคำถามต่างๆนี้ได้เนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยก็จะเป็น directional strategy ที่เรียกว่ากลยุทธ์ทิศทางขององค์การซึ่งกลยุทธ์ทิศทางขององค์การเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในภาพรวมของกิจการว่าเราจะเติบโตหรือไม่เติบโตใช่ไหมไม่เติบโตค่ะไปทิศทางบนล่างขนานอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางนะคะเป็น direction ต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์การจัดกลุ่มธุรกิจหรือที่เรียกว่า portfolio strategy ซึ่งเจ้า portfolio strategy นะก็คือในหนึ่งองค์การเนี่ยเราไม่ได้มีธุรกิจเพียงแค่ธุรกิจเดียวนะคะมันก็จะต้องมีต้องใช้หลายตัวใช่ไหมต้องมาดูต้องดูว่าตัวไหนคือดาวเด่นของเรานะคะตัวไหนคือตัวที่เราจะต้องหยุดนะ อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตโฟลิโอกับตัวสุดท้ายจะเป็นกลยุทธ์การอุปถัมภ์ของบริษัทแม่ต่อบริษัทลูกหรือที่เรียกว่า parenting strategy นะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราอุปถัมภ์เนี่ยแม่ก็ต้องคอยเสริมลูกนะคะมีทรัพยากรอะไรก็ส่งให้ลูกนะคะแม่ไม่ส่งให้ลูกได้ไหมลูกก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรนะคะอุปถัมภ์บริษัทแม่บริษัทลูกอะไรเงี้ยใช่นะคะอุปถัมภ์คำจุนกันเนาะคราวนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นกลยุทธ์ทิศทางขององค์การซึ่งแน่นอนก็จะแบ่งออกเป็นเติบโตคงที่แล้วก็ตัดถอนนะคะที่เราได้พูดกันในหน่วยแรกๆไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้การเติบโตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แนวทางก็คือเติบโตตามอุตสาหกรรมเดิมกับเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะคะคราวนี้เติบโตในอุตสาหกรรมเดิมก็จะแบ่งออกเป็นแนวตั้งกับแนวนอนถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมไหมหรือจะแตกต่างกับอุตสาหกรรมเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ก็เป็นเติบโตต่อไปถ้าเป็นกลยุทธ์แบบคงที่ก็จะมีหยุดพักนะคะมีการหรือว่าจะดำเนินงานด้วยความระมัดระวังหรือจะเป็นการแบบไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะในลักษณะกำไรเนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์แบบตัดทอนแบบตัดทอนเนี่ยอาจจะแบบฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่นะคะหรือจะหาบริษัทมาช่วยสนับสนุนหรือขายกิจการไปเลยหรือล้มละลายเจ๊งเจ๊งค่ะแต่ว่าเจ๊งต้องมีเทคนิคจะมีเทคนิคต้องมีเทคนิคค่ะอย่างสมมติว่าในตัวของกลยุทธ์ในการเติบโตอ่ะในที่เป็นลักษณะของแนวตั้งกับแนวนอนทีนี้แนวตั้งมันเป็นยังไงแนวตั้งมันเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะที่จะไปมุ่งว่าจะไปสูงขึ้นไปอย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นผู้ผลิตหรือจะไปเน้นอยู่ที่บริษัทในการที่จะไปกระจายสินค้าใช่ไหมก็ในรูปแบบก็จะต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนะสมมติว่าก็สมมติเหมือนกับว่าสมมติเราเป็นบริษัทที่เราจะขายสินค้าอย่างสมมติว่าเป็น CP อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าถึงตัวผู้บริโภคมันก็จะเป็นลักษณะได้ว่าเขาจะไปกระจายสินค้าพวก CP มี 7-Eleven ที่เราที่จะเป็นช่องทางอะไรอย่างเงี้ยมีรถขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแนวตั้งแล้วก็ถ้าเป็นถอยหลังก็แนวตั้งเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกับไปสนับสนุนการผลิตป่ะไปหาซัพพลายเออร์ก็คือก้าวเข้าตัวเขาเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นซัพพลายเออร์ก็เป็นเหมือนกับผู้ผลิตตัวสินค้าตัวอะไรตัวนั้นเองใช่มั้ยยกตัวอย่างง่ายๆคือพูดง่ายๆ CPเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อยู่เอาไก่ไปทอดขายเป็นไก่ย่าง5ดาวอันนี้คือไปข้างหน้าเข้าก้าวเข้าสู่ลูก
ไปหาลูกค้านะคะแล้วถ้าเกิดว่า CP เลี้ยงไก่อยู่แล้ว CP ไปผลิตอาหารเลี้ยงไก่อันนี้อาหารนั่นอะไรยาอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คือลงไปใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบถอยหลังถอยหลังเนาะนะคะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบแนวตั้งหรือที่เรียกว่า vertical growth นั่นเองนะคะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ SCG เหมือนกันค่ะ SCG นะคะ SCG เขาเดิมเขาพูดไปแล้วว่าเขาทำในเรื่องของธุรกิจก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปสร้างเป็นโฮมมาร์ทเพื่อที่จะขายอุปกรณ์ที่เขาผลิตเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจแบบเดินหน้าไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบย้อนหลังเดิมเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ก็ไปปลูกผลไม้เองทำสวนผลไม้เองหรือเดิมเราผลิตรถยนต์เราก็ไปผลิตอะไหล่รถยนต์เองอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบย้อนหลังก้าวเข้าสู่ผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์นะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวสรุปค่ะว่านะคะ forward นะคะไปใกล้ชิดกับลูกค้านะคะจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเปิดธุรกิจเองก็ได้มันอาจจะบางทีไปซื้อธุรกิจที่มันกำลังจะเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะไปควบรวมพอได้อยู่ได้ไหมพอได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นในตัว SCG อ่ะถ้าสมมติว่าเป็นกลยุทธ์ถอยหลังไอ้เป็นกลยุทธ์ที่ไปเป็นลักษณะผู้ผลิตเหมือนเขาไปผลิตตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเขาเองใช่ไหมอย่างเช่นเขาไปสร้างสมาร์ทบอร์ดอะไรขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไปย้อนกลับไปเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้อนให้กับบริษัทแม่ของเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นข้างหน้าที่จะไปใกล้ชิดลูกค้าเช่นเขาไปทำเหมือนกับบริษัทที่เขาออกแบบดีไซน์บ้านแล้วก็เอาวัสดุของSCG ไปสร้างเป็นบ้านอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเป็น forward เป็น forward โอเคเมื่อไรก็แล้วแต่ก้าวเข้าสู่หาลูกค้าถือว่าเป็น forward ถ้าไปหาไปไกลไปเป็นผู้จัดจำหน่ายก็จะเป็น backward นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการขยายตัวแบบแนวดิ่งนะคะสมมติว่าผลิตเบียร์อยู่นะคะผลิตเบียร์อยู่แต่ไปปลูกข้าวไปทำไร่ข้าวสาลีเองนะคะไปทำไร่ทำวัตถุดิบเองเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบ backward แต่ถ้าเกิด forward ก็เอาเบียร์นั้นไปขายตามหน้าร้านลักษณะนี้ค่ะเนาะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคราวนี้พอแนวตั้งละมันก็มีแบบแนวนอนแนวนอนเป็นยังไงคะจันก้านอนหลับไปเลยนะคะแนวนอน horizontal ใช่ไหมเขาเรียก horizontal growth เป็น horizontal growth นะคะก็เป็นการขยายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะที่เข้าสู่ตลาดนะคะหรือพื้นที่อื่นก็คือไม่ได้ผลิตอะไรใหม่แต่ว่ากระจายในรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ให้มันมากขึ้นแตกลายให้มันมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะหรือในเรื่องของการขยายสาขานะคะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังคนเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในที่สุดใช่เพราะว่าพอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอกาสมันมาเงินมันก็อยู่รออยู่ในตลาดถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน่วยงานเท่าเดิมเรามีคนเท่าเดิมคนขายก็ศักยภาพจะไปเพิ่มอัดได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เพิ่มได้อย่างไม่เต็มที่แต่ถ้ามีคนเพิ่มมีหน่วยงานเพิ่มมันก็กลายเป็นการคูณเรื่องของเงินที่จะได้กลับเข้ามานะคะนี่เห็นได้ชัดเลยธุรกิจหนึ่งขยายตัวเลยครับ 7-Eleven หลายสาขาเลยใช่ไหมสินค้าเหมือนเดิมสินค้าเหมือนเดิมบริการเหมือนเดิมเขาดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าขยายสาขาขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งอยู่เคียงกันเลยติดกันเลยนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะของการเติบโตแบบแนวนอนนะคะเดิมเนี่ยมีผลิตเราผลิตเสื้อผ้าบุรุษอยู่ก็มีเสื้อผ้าสตรีด้วยเครื่องสำอางผู้หญิงก็มีเครื่องสำอางผู้ชายด้วยสบู่ก็มีสบู่เหลวด้วยยาสีฟันทั่วไปแล้วก็มียาสีฟันขจัดคราบบุหรี่ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวนอนนะคะหรือเราจะไปขยายไปหลายสาขานะคะขยายไปตามต่างประเทศต่างๆภูมิภาคอื่นๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนอนอันนี้ก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ละซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะก็จะมีแบบที่เป็นเชื่อมโยงกับไม่เชื่อมโยงนะคะไม่เชื่อมโยงก็คือแตกต่างโดยสิ้นเชิงคราวนี้การเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็ที่เราต้องที่องค์การเลือกที่จะเติบโตใน
อุตสาหกรรมใหม่ก็เพราะว่าต้องการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากทรัพยากรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรมีอยู่นะคะเนื่องจากว่าอาจจะประสบปัญหากับเรื่องของ product life cycle วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพราะบางอันเนี่ยเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะคะซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ก็จะทำได้2แบบแบบแรกก็คือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเดิมก็คือใช้ความรู้เดิมๆได้นะคะสามารถใช้ความรู้เดิมๆได้เอามาพัฒนาปรับปรุงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่โดยการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีทักษะความรู้ต่างๆนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเราขยายตัวแล้วเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะการที่เราจะไปแข่งในตลาดตรงนั้นนะมันก็ค่อนข้างลำบากนะอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะไปอาจจะผิดพลาดหรือความไม่ชำนาญจากสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นสิ่งแรกที่เราน่าจะทำก็คือมองในลักษณะการขยายตัวที่แบบอยู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมเดิมไว้ก่อนทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าถ้ามีศักยภาพสูงเราค่อยไปแตกรายในอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทบุลลอดบิวเวอรี่นะคะเดิมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาผลิตเบียร์นะคะแต่ว่ามันก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็ยังคงที่จะสร้างผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่ได้ผลิตเบียร์ละนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวกับเบียร์อยู่ก็คือโซดานะคะนอกจากโซดาแล้วก็ยังมีอะไรคะน้ำดื่มก็ยังคงใช้ความรู้เดิมๆได้นะคะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้หรือกระทั่งกาแฟกระป๋องสรุปก็คือไอตัวของบริษัทนี้เนี่ยก็คือเน้นขายน้ำขายน้ำใช่ค่ะขายน้ำเน้นขายน้ำแต่ว่าเน้นโปรดักต์ของเราไม่นิดนึงก็เปลี่ยนโปรดักต์ไปว่าจะเป็นเบียร์จะเป็นโซดาจะเป็นอะไรก็เปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นบรรจุน้ำเหมือนเดิมมีความชำนาญเหมือนเดิมถูกต้องค่ะหรือเดิมเคยเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่นะคะก็ไปทำฟาร์มเลี้ยงปลาไปทำฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะขยายขึ้นมาเติบโตนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมอยู่เนาะหรือขายเหล็กก็ไปขายไม้หรือไปจำหน่ายอิฐหินปูนทรายนะคะลักษณะนี้นะคะหรือแบบที่สองนะคะแบบที่สองที่บอกว่าแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงก็เป็นการทำไมคะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่นะคะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้คุยกับอาจารย์บอมครับโอเล่โอเล่อุ้ยมันเป็นลูกอมสมัยผมอาจจะไม่ทันนะอาจารย์ไม่ทันแน่เหรอคะโอเล่จำได้จำได้มันออกสีแดงๆใช่ไหมไม่ได้ทานนานแล้วเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์โอเล่ก็คือเดิมเนี่ยโอเล่รู้จักเขาในเรื่องของลูกอมท็อฟฟี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็คือไปผลิตพวกสกินแคร์สกินแคร์ใช่ค่ะลักษณะนี้นะคะก็คือแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมเดิมยังเห็นได้ชัดนะคะหรือถ้าเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะตัวอย่างในหนังสือก็จะเป็นพวกบริษัท CP ใช่ไหมคะ CP เนี่ยเขาก็จะสไตล์ที่แบบว่าลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆที่อาจจะตัวเองอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วมากนักแต่ว่าเห็นโอกาสยกตัวอย่างเช่น CP มี True ไม่เกี่ยวกันเลยธุรกิจใช่ๆค้าปลีกกับธุรกิจโทรคมนาคม อันนี้คือเขาเห็นโอกาสเนาะเขาเห็นโอกาสมันจะมีอันนึงที่เป็นปัญหาของเขาแต่เขาต้องสร้างเพื่ออุดตันปัญหานะเช่นปัญญาภิวัตรหรือพิมพ์เพราะว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของใช่เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่เขามีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาทำงานใน 7-Eleven เนี่ยคืออยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของการทำงานเพราะว่าเป็นแค่พนักงานขายอะไรเงี้ยเขาก็เลยสร้างเป็นเหมือนกับสถาบันว่าแบบไปปลูกฝังว่าโอเคคนก็จะได้ออกมาแล้วทำงานให้เขาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อออกมาปุ๊บคุณก็ต้องถูกผูกมัดว่ายังไงก็ต้องมาช่วยงานของเซเว่นเซเว่นนี่แหละจะกี่ปีกี่ปีต้องทำไปก็จะมาเป็นลักษณะของก็ถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์ที่น่าสนใจทีนี้พอออกมาก้าวสู่อย่างสมมติว่าออกมาก้าวสู่ในลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมการศึกษาปุ๊บเขาก็มองต่อยอดไปเลยว่าจะแค่ระดับเขาเรียกว่าอะไรนะระดับบัณฑิตพอไหมเขาบอกว่าไม่พร้อมเพราะเหมือนว่าเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะก้าวเข้ามาสู่ในการทำงานแล้วไปปลูกฝังแบบทีหลังมันเหมือนมันไม่ทันเขาก็เลยย้อนกลับไปสร้างไปโรงเรียนก็เป็นสาธิตอะไรมีโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนสาธิตก็จะเห็นได้ว่าของเขานั้นค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่เลี้ยงไก่
นะคะจนกระทั่งมาเป็น 7-Eleven นะคะจาก 7-Eleven ก็มาสู่ True Corporation และจาก True Corporation ก็ยังมีมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดิมอย่างเห็นได้ชัดแล้วมีหลากหลายด้วยมันไม่ใช่แค่นี้อีกเยอะแยะมากมายที่ทำเขาเรียกว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเติบโตนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูที่กลยุทธ์แบบคงที่กันนะคะกลยุทธ์แบบคงที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ย่อยนะคะอันแรกเลยก็คือหยุดพักนะคะหรือมีการดำเนินงานอย่างระมัดระวังนะเป็นลักษณะของหยุดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นค่อยสามารถดำเนินการต่อได้ซึ่งกลยุทธ์นี้นะจะเป็นการขับเคลื่อนองค์การอย่างรอบคอบนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นมันจะมีความชัดเจนเช่นโควิด19ในปัจจุบันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเลยใช่ค่ะเห็นหลายบริษัทที่เริ่มเรียกว่าอะไรอาจารย์หยุดกิจการหยุดกิจการแต่ไม่ได้บอกว่าปิดนะหยุดกิจกรรมหยุดกิจกรรมบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาดีแล้วก็จะเชิญพนักงานกลับเข้าสู่ระบบอีกทีนึงใช่คือในคอนเซ็ปต์ของกลยุทธ์คงที่ก็เหมือนว่าเขาก็ยังมีการขายนะแต่ว่าเขาไม่ลุกว่าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในการที่เราจะขายอย่างสมมติว่าขายอย่างสมมติว่าได้สมมติว่ายอดตอนนี้ได้100ล้านชิ้นครับกลยุทธ์คงที่ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องขายได้150ล้านหรืออะไรไม่ใช่นะเขายังค่อยคงที่อยู่ที่100อยู่ที่100อยู่100ล้านชิ้นอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกิจกรรมเหมือนว่ายังมีกรอบที่เราจะไว้อยู่นะคะต่อไปค่ะนอกจากจะหยุดพักละก็จะมีเน้นรักษากำไรหรือที่เรียกว่า profit strategy นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อพยากรณ์ได้ว่ายอดขายเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะรักษาระดับหรือเพิ่มกำไรเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปลดต้นทุนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการวิจัยพัฒนาหรือด้านการฝึกอบรมหรือด้านการโฆษณาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรักษากำไรต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย no change strategy นะคะในกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็จะดูว่าองค์การเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เห็นโอกาสแต่ก็ยังไม่มีอุปสรรคที่เด่นชัดนะคะมันอยู่คงที่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเลยนะคะก็จะดำเนินต่อไปต่อไปค่ะก็จะเป็นกลยุทธ์แบบตัดทอนค่ะกลยุทธ์แบบตัดทอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะเราจะใช้กลยุทธ์แบบตัดทอนก็ต่อเมื่อเราต้องการป้องกันตัวหรือตั้งรับนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อฐานะทางการแข่งขันของเรานั้นมันอยู่ในช่วงของที่ตกต่ำนะคะเป็นผลให้ยอดขายแล้วก็กำไรของเรานั้นหดตัวค่ะซึ่ง4แบบที่ว่านะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบการฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่หรือที่เรียกว่า turn around strategy ซึ่งเราจะมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การนะคะโดยการตัดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในขณะที่อีกอันหนึ่งค่ะก็จะเป็นการหาบริษัทช่วยสนับสนุนหรือที่เรียกว่า captive company strategy นะคะในกรณีที่บริษัทเรามีความอ่อนแอแล้วก็อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงที่ไม่น่าสนใจส่งผลให้ยอดขายแล้วก็ตกลงนะคะแล้วก็ขาดทุนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งบางฟังก์ชันลงไปเนาะหรือหันมาทำเป็น subcontract กับองค์การอื่นๆแทนในตัวที่3ก็จะเป็นการขายกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็น sell out strategy เนาะหรือก็คือเราเนี่ยออนแอร์แล้วเราก็ต้องขายนะคะเพื่อที่จะเรียกเงินบางส่วนกลับเข้ามาสู่องค์กรของเราและสุดท้ายนะคะก็คือการล้มละลายค่ะแบงค์รับซี strategy ก็มันไม่น่าสนใจแล้วแล้วก็ไม่มีใครซื้อเรานะคะเราก็เลยต้องเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การล้มละลายอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์แบบกำหนดทิศทางนะคะนอกจากกลยุทธ์กำหนดทิศทางแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดกลุ่มธุรกิจเนาะซึ่งก็จะเป็นการจัดกลุ่มที่เรียกว่า BCG นะทุกคนก็จะรู้จักกันดีซึ่ง BCG นี้ก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มดาวเด่นนะคะกลุ่มดาวเด่นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดนั้นเติบโตนะคะและในขณะที่องค์การเราก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เขาเรียกว่ามันมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้นำเลยนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยทำให้เราจะต้องเป็นผู้นำต่อไปทำให้เงินที่ได้มาคือเราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะมันก็จะไม่มีเงินเหลือ
ไม่ได้ทำเงินให้กับเรานะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่ากลุ่มวัวเงินหรือที่เรียกว่า cash cow เนี่ย cash cow นี้จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดต่ำแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรานั้นยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้การแข่งขันมันก็จะลดลงพอการแข่งขันลดลงปุ๊บเราไม่จำเป็นที่จะต้อง R&D ไม่ต้องวิจัยและพัฒนานะคะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจึงทำเงินให้กับเราเขาถึงได้เรียกว่าช่องวัวเงินซึ่งช่องนี้เนี่ยก็จะเอาเงินไปจุนเจือช่องอื่นๆนะคะช่องอื่นๆที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นช่องของ question mark question mark คืออัตราการเติบโตของตลาดสูงนะแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรายังน้อยอยู่เราจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้อง R&D เข้าไปตรงนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้เข้ามาแถมยังต้องใช้เงินเข้าไปช่วยในการสนับสนุนและสุดท้ายก็คือด็อกหรือที่เรียกว่าสุนัขนะคะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตของตลาดก็ต่ำส่วนแบ่งทางการตลาดของเราก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะขายทิ้งยกเลิกกิจการยกเลิกการดำเนินงานไปผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็หยุดขายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะประมาณนั้นนะคะซึ่งในตัวของวัวเงินมันก็มีอยู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ชัดเลยนะวัวเงินยาคูจริงค่ะยาคูนี่แบบโอ้โหยังขายได้อยู่ในปัจจุบันยังขายได้แต่ว่ามันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ชอบรสชาติอย่างเดิมอย่างเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบกินยาคูโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่มีเลยไม่เห็นเลยนะแต่จะมีแบบคนมาขายอย่างเดียวรับยาคูไม่ขายซึ่งเขาก็ไม่ได้โฆษณาอะไรนะแล้วนี่ถึงขั้นต้องโทรด้วยนะคะช่วยมาส่งยาคูให้ด้วยค่ะนะคะโอเคสำหรับในหน่วยนี้ก็มีแค่นี้นะคะอาจารย์บอมสำหรับหน่วยถัดไปนะครับเป็นหน่วยที่4เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและก็ระดับหน้าที่นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ภาวินหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชติครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับผมขอบคุณครับอาจารย์บอมครับก็ในเรื่องถัดไปก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะมันก็ในกลยุทธ์ที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องไปนำกระบวนการของแนวคิดของด้านองค์กรนี้บอกว่าทิศทางไปทางไหนธุรกิจก็ต้องวางแผนนะครับว่าเอ๊ะถ้าตัวเราจะเหมาะอะไรบ้างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาหรือดูเรื่องของตำแหน่งการแข่งขันนะครับของธุรกิจที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้โปรยมาว่าอ๋อมันอยู่ในลักษณะของการทำคำว่าธุรกิจในการแข่งขันทางการตลาดใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเป็นการที่ว่าธุรกิจเราจะเลือกใช้กลยุทธ์ยังไงให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะสมใช่อย่างสมมติว่าผมอยากจะไปตรงนั้นอ่ะแต่ว่าตัวผมเองอ่ะเหมาะจะไปทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่กลยุทธ์ระดับธุรกิจนี่แหละคือบางทีต้องกลับมาดูตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับสวงสวอตมาใช้ด้วยต้องมาใช้ใช่บางครั้งเราบอกว่าเราจะเติบโตแต่เราเงินไม่พอเราจะเติบโตจะโตยังไงจะโตแบบมันจะต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะทำนะครับทีนี้จุดมุ่งหมายนะครับก็คือเอาไว้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความโดดเด่นของตัวของบริษัทเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีกว่าเราทำธุรกิจดีกว่าไหมหรือว่าเรามีการบริการที่ดีกว่ามีกระบวนการที่ดีกว่าหรือเราทำได้ถูกกว่าไหมหรือเราทำได้รวดเร็วกว่าไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเอาไว้ใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับก็จะเห็นว่าในระบบธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความเร็วเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการใช้บริการอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามีระบบที่เราทำแล้วเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยการตอบสนองลูกค้าก็จะมีการตอบสนองที่สูงกว่านึกถึงนี่เลยผมนึกถึงโมบายแบงกิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบมีแอปพลิเคชันเยอะแยะถูกฝากโอนจ่ายใช่มีหมดเช็คยอดได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งจ่ายค่าไฟค่าน้ำยูทิลิตี้ต่างๆสามารถใช้ได้เนี่ยอย่างสมมติว่าเราอย่างเมื่อกี้ที่บอกโมบายแบงกิ้งอะครับเราเปิดมา2แอปหรือ3แอปของธนาคาร3ธนาคารแต่ว่ารูปแบบการใช้ในแต่ละธนาคารต่างกันทำไมผมถึงชอบไปใช้บางอันซึ่งอีกอันนึงผมไม่ใช้ใช้เลยเพราะว่าอ๋อกว่าจะเข้าระบบกว่าจะยืนยันกว่าจะส่งไปบางอันก็ส่งไม่ได้หรือจะโอนให้บางคนหรือบางหน่วยงานก็โอนไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดรู้สึกอ๋อมันยากนะแต่บางอันอีกอันนึงอ๋อจะโอนยังไงดีอ๋อกดรหัสไปเลย
หรือกดเบอร์โทรศัพท์ไปเลยโอนให้ได้โอนได้ทุกที่อะไรเงี้ยสะดวกกว่าเออมันสะดวกกว่าไงอันนี้ก็คือเรื่องของความสะดวกความเร็วในการใช้บริการพวกนี้มันก็จะมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่เราจะมานำเสนอตรงนี้แหละเพราะว่าธุรกิจเราจะใช้แบบไหนนะครับในตัวองค์ประกอบของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับก็ตามสไลด์ที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีกลยุทธ์อยู่2อันคือกลยุทธ์ทางการแข่งขันนะครับคือเราจะเป็นกลยุทธ์ด้านผู้นำด้านต้นทุนนะครับแล้วกลยุทธ์ด้านความแตกต่างนะครับ2อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของกลยุทธ์ที่เราต้องการที่เราจะสร้างความได้เปรียบนะครับในพื้นฐานของเราถ้ายกตัวอย่างที่จริงอาจจะเป็นตัวอย่างในอดีตสักหน่อยหนึ่งเช่นมันจะมีธุรกิจนะผลิตชาเขียวแล้วกันเช่นอิชิตันกับโออิชินะครับตอนที่คุณตันขายโออิชิให้นะกับโออิชิกรุ๊ปเนี่ยขายออกไปเนี่ยทางตัวของคุณตันเองเนี่ยเขาก็มีการรอเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมขึ้นมานะเพื่อจะไปขายชาเขียวทีนี้ทางคุณตันก็วางแผนกลยุทธ์ไว้เลยว่าเขาเน้นอยากจะทำตลาดขึ้นมานะเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาดังนั้นเขาสร้างกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของผู้นำด้านต้นทุนดูจากอะไรดูจากลักษณะของตัวเครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นมาเขาลงทุนสูงนะแต่เขาเรียกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมากับยอดการขายเนี่ยจะเห็นว่าราคามันต่ำกว่ามากนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่26บาทนะทีนี้คุณตันก็ขายมาปุ๊บ15บาทตอนนั้นออกมาปุ๊บทุกคนตกใจอ๋อนึกว่าทำตลาดนะรอไปเรื่อยๆเขาก็ปล่อยให้คุณตันทำตลาด15บาท13บาทไปเรื่อยๆแต่ตอนที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยกลายเป็นว่าอ๋อคิดว่าแบบนึกว่าเป็นการทำโปรโมชั่นแต่ความจริงไม่ใช่คุณตันเขาวางกลยุทธ์ระดับของร้านต้นทุนไว้ดังนั้นทิ้งไว้ปีนึงทางโออิชิเพิ่งนึกได้ว่าไม่ใช่นี่หว่าเสียตลาดไปแล้วเสียตลาดไปคุณนำด้านต้นทุนไปเลยเนาะสองปีนี่แบบคุณตันนี่ก้าวมาถึงอันดับ2อีกปีหนึ่งก้าวมาถึงอันดับ1ได้เลยของผู้นำด้านต้นทุนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ผู้นำกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็อย่างเช่นเอาตัวของอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วกันก็คือของโออิชิโออิชินี่ก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำเหมือนกันเมื่อกี้คุณตันบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้นำด้านชาเขียวแต่ของโออิชิก็บอกว่าเขาเป็นผู้นำด้านตลาดการขายน้ำที่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยคือโปรดักต์เขาเยอะมากทีนี้ความแตกต่างเนี่ยจะไม่ใช่ในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักต์อย่างเดียวไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะเขาพวกไซส์เนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวก็ของผมมีเยอะกล่องที่เป็นกระป๋องกระดาษก็มีขวดเล็กก็มีขวดไซส์กลางก็มีขวดไซส์เป็นแบบ family ที่เป็นลิตรแบบเป็นลิตรก็มีอย่างเงี้ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะของไซซิ่งตัวเอาตัวแพ็กเกจจิ้งที่เกิดขึ้นมาหรือลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เองที่มีความต่างกันเช่นชาเขียวเนี่ยก็จะทำให้ตอบสนองต่อคนชอบชาเขียวทั่วไปถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็เติมสปาร์คลิ่งเข้าไปหน่อยเติมให้มันมีความซ่ามีอะไรใส่เข้าไปอันก็มีอะไรนะมีเนื้อมีอะไรเนื้อผสมเข้าไปใช่ไหมอะไรพวกนั้นอ่ะก็อันนี้มันทำให้เห็นถึง2กลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วก็ต่อสู้กันนะครับของกลยุทธ์ทางด้านต้นทุนกับความแตกต่างนะครับทีนี้ในตัวของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างก็ต้องดูว่าตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยมีศักยภาพนะในการที่จะไปตอบรับได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งจะมีความแตกต่างอยู่หลายอย่างอย่างที่กลยุทธ์ด้านองค์กรใช่ไหมว่าของเขาเนี่ยมันมีหลายธุรกิจมากเลยของโออิชิอ่ะมันจะมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งร้านอาหารมีทั้งอะไรโอ้เยอะแยะมากมายมีเบเกอรี่ด้วยเขาก็วางรูปแบบยังไงในแต่ละบริษัทในแต่ละตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นกลยุทธ์ของด้านคู่แข่งงานแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นได้อยู่แค่2ด้านที่จริงมันจะมีอีกอันนึงเนาะถ้าเราไปดูหนังสือนะมันจะมีลักษณะที่ลงไปที่เฉพาะเจาะจงเนาะใช่นิชมาร์เก็ตอะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงนะตลาดเฉพาะเจาะจงเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมไม่ได้ใหญ่มากเป็นตลาดเฉพาะยกตัวอย่างได้ไหมมันเป็นยังไงมีธุรกิจอะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำให้เฉพาะคนทั่วไปแต่เฉพาะเจาะจงเฉพาะแม่บ้าน
โน้ตบุ๊กเฉพาะแม่บ้านโดยเฉพาะอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วสามารถส่องกลับไปดูลูกได้ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็มีการคิดนวัตกรรมขึ้นมามือถืออาม่าเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะคะใช้ในแว่นราคาถูกให้อาม่าใช้เพราะมีปุ่มกดขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นนิชมาร์เก็ตขึ้นมาแต่พวกนี้มาปุ๊บมันจะไปเร็วนะยกเว้นว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกในกลุ่มนั้นสูงเช่นชื่นชอบในบางกลุ่มเช่นชื่นชอบใน BNK นะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการ์ตูนโดเรมอนอะไรเงี้ยวันพีชหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะทำโปรดักต์พวกนี้มาขายแล้วก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบเท่านั้นที่มาซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่า response ดีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่ดียกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทเดลล์เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเขาเสียรถบุกเขาเสียนะเขาจะส่งคนมาซ่อมให้ที่บ้านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นレスปอนที่รวดเร็วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งไปยังศูนย์ซ่อมอันนี้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นความแตกต่างได้เขาก็เลยอาจจะยุบลงไปนะคะยุบลงไปรวมเป็นอยู่ที่ในการสร้างความแตกต่างนะคะอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราเจอแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะก็คือจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือนะครับก็คือกลยุทธ์การหัวนะหรือเป็นการทำกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เคยเจอค่ะไปเคยขายของอยู่ในตลาดกิมหยงตลาดสันติสุขเขาจะหัวกันเลยค่ะคุณเดินไปเถอะค่ะหัวตลาดจนท้ายตลาดถามเถอะค่ะราคาเดียวราคาเดิมเพราะเขาหัวกันมันก็มีข้อดีนะสำหรับธุรกิจก็คือไม่มีเขาเรียกว่ามีการตัดราคากันเองก็ทำให้แต่ละธุรกิจก็สามารถที่จะอยู่ได้ใช่ค่ะทีนี้ว่าจะเห็นว่าแบบรูปแบบของการที่ทำกลยุทธ์ทางความร่วมมือเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะว่าพอเราหัวกันคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรแล้วก็ถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านพันธมิตรเนี่ยทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมุ่งไปเนี่ยคุณจะใช้รูปแบบไหนอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขันเมื่อกี้ที่บอกไปว่า2กลุ่มที่เป็นเรื่องของเรื่องของเน้นต้นทุนต่ำกับเรื่องของการที่มองเรื่องความแตกต่างจะมีการกำหนดกลยุทธ์ที่มองขอบเขตการแข่งขันของกิจการนะครับแล้วก็มุ่งเป้าหมายที่เป็นลักษณะของความหมายกว้างแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเป็นลักษณะของตลาดขนาดใหญ่ก็มีนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของความแคบที่เป็นมองเรื่องของตลาดเล็กเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราเป็นร้านก็จะเป็นตลาดขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดสมมติมองใหญ่ก็คืออาจจะเป็นขยายระดับประเทศหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมองรูปแบบที่ต่างกันนะครับก็อย่างร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ร้านหนึ่งอะค่ะเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการให้บริการก็คือสร้างความแตกต่างแล้วแต่เขาก็ได้แค่ร้านของเขาก็คือมันก็เป็นตลาดที่เฉพาะเจาะจงลงมาเล็กลงมาลักษณะนั้นเหมือนกับพวกที่เป็นขายพวกสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นพวกบริโภคอะครับที่เขาขายสมมติขายได้แบบสมมติโซนเอเชียแล้วกันนะสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยกูจะเห็นว่าพอออกมาปุ๊บเวลาเขาออกมาก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวแต่ว่าจะเปลี่ยนภาษาแล้วโฆษณาเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของโฆษณาที่ใกล้คลึงกันแล้วก็จะเวียนใช้อย่างสมมุติว่าเราไปสิงคโปร์แล้วก็จะไปเจอหน้ายาย่าโฆษณานี้เหมือนกันแต่เป็นภาษาเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นอยู่ของเราปุ๊บเขาก็จะเป็นของเราก็เป็นภาษาเราบางทีเราก็เจอโฆษณาที่เป็นดาราเขาเนี่ยมาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันใช่ใช่เคยสังเกตอยู่เอ๊ะคนนี้เป็นใครไม่เคยเห็นนะก็จะเป็นลักษณะที่แบบเขาจะมองว่าเป็นที่มันใหญ่ขึ้นมองเป็นลักษณะ global มากขึ้นอะไรเงี้ยครับของตลาดอะไรเงี้ยทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์ในเรื่องของความร่วมมือเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องของการหัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มองเรื่องของการติดต่อกันโดยตรงนะครับเพื่อร่วมมือนะของกิจการต่างๆในอุตสาหกรรมโดยที่จะมีลักษณะของการหัวแบบเปิดเผยกับไม่เปิดเผยเมื่อกี้ที่บอกโอ้กระดาษกิมหยงเนี่ยเราคุยกันแล้วตอนนี้เปิดเผยมากเลยว่าฉันหัวกันแน่นอนเลยว่าโอเคเวลามาถามอะไรคุณห้ามนะเพราะว่ามันเป็นการอยู่รอดของร้านค้าที่อยู่ตรงโซนนั้นนะใช่ไหมค่ะทีนี้แบบรูปแบบที่แบบไม่เปิดเผยก็แบบลักษณะการที่แอบพูดคุยกันนะครับว่าโอเคเราจะมีการหัวกันเช่นการประมงการประมูลอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเรามันก็พูดยากนะอย่างผมอยู่ที่ส่วนของการรับเหมาก่อสร้างเงี้ยบางทีเนี่ยเรารู้จากบริษัททั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะเราก็คุยกันว่ารอบนี้บิดนี้ใครได้ใครควรจะได้นะเวียนกันได้มันจะเวียนกันเพราะว่าไม่เปิดเผยอันนี้จะไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรู้เรียกว่างั้นใช่แต่ว่าพอไปเข้าสู่การแข่งขันเยอะมากๆสูงมากๆเนี่ยบางทีเราเจอตลาด
หรือบริษัทแปลกๆเข้ามาเนี่ยเราก็แบบมีระแวงกันเองเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคนนั้นหัวกันแต่ว่าเขาไม่บอกเราใช่ไหมนะอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมได้แต่อยู่ดีมีบริษัทที่3กลุ่มที่3ขึ้นมานะแล้วตัดราคาลงไปเลยซึ่งถามเอ้ยมันรู้จักไหมคือบริษัทอะไรบอกไม่รู้จักเลยแต่บริษัทที่3ดันไปจ้างคือไปรู้ตอนหลังคือดันไปจ้างอีกบริษัทนึงที่คุยกันนะก็คือเหมือนว่าเขารับสัมปทานไปบอกอ่ะหมายความว่ายังไงทำไมคุณได้เจ้าเดียวอะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้เทคนิคนี้นะการทำเรื่องของการหัวบางทีเขาเรียกว่าหัวซ้อนหัวอะไรหัวซ้อนหัวคือมันก็ความไม่เป็นคำดีไม่เชื่อใจไปแล้วหัวซ้อนหัวหัวนะหัวแล้วปฏิฉันหัวกันแล้วแต่ว่าอีกคนนึงฉันไปแอบหัวอีกคนนึงหัวอะไรเงี้ยเนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อใจมันก็พังนะธุรกิจของการที่เราจะหัวกันมันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจเป็นหลักนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่เป็นพันธมิตรทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนนะครับของธุรกิจตั้งแต่2รายขึ้นไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือจะสร้างความสำเร็จจากกลยุทธ์ยังไงเช่นมีการตอบสนองทางด้านเทคโนโลยีร่วมกันไหมหรือมีการแชร์เรื่องของการตลาดลดความเสี่ยงด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือรูปแบบความเสี่ยงทางการเมืองนะครับภายในองค์กรเองหรือการเรียนรู้ในศักยภาพใหม่ๆเอามาช่วยสนับสนุนกันตอนนั้นที่ทำอยู่เหมือนกันก็เขาใช้ความร่วมมือคือผมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับขายสายโทรศัพท์แต่ว่าก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเขารับออเดอร์มาเยอะมากเลยเขาก็เลยมาใช้บริษัทผมนะแต่ว่าเขาจะมาสอนเทคนิควิธีการก็คือเขาไม่ได้ทำขายสายแต่เขาทำเป็นการกระจายสัญญาณพวก AS True D-Tag อะไรพวกนี้แหละเขาจะมาสอนเราว่ามันจะต้องมีการคุมงานยังไงบ้างมันต้องตรวจสอบยังไงบ้างมีเครื่องมือวัดยังไงบ้างก็จะมาสอนเราเหมือนเราก็จะเป็นหนึ่งในซับตัวของเขานั่นแหละ contact ไปเนาะแล้วก็เขาตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้รับงานจากบริษัทเขาให้เราไปรับงานบริษัทใหญ่เลยแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บเหมือนเรามาแชร์ข้อมูลแชร์อะไรได้อะไรด้วยกันอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จุดสำคัญก็อะไรก็คือเป็นเรื่องของการแชร์ทรัพยากรใช่เป็นการแชร์ความรู้ก็ได้เทคโนโลยีก็ได้บุคลากรอะไรเงี้ยได้หมดเลยพวกนี้อย่างซัมซุงกับไอโฟนที่ว่าซัมซุงผลิตหน้าจอให้กับ iPhone อันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เหมือนกันนะคะ iPhone อยากได้อะไรล่ะอยากก็ไปมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ Samsung Samsung ผลิตให้แล้วก็มีสัญญาว่าจะผลิตให้กี่ปีอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้น Samsung เนี่ยจอ Samsung กับจอ iPhone นะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันมาลักษณะนี้ดังนั้นก็จะคล้ายๆกันเหมือนกับที่เป็นกลยุทธ์ทางความร่วมมือที่เขากำหนดขึ้นมาว่ามันจะมีเรื่องของการให้บริการร่วมกันนะมีการร่วมทุนกันนะครับหรือการให้ซื้อไลเซนส์หรือก็เป็นส่วนหนึ่งในของห่วงโซ่ประทานนะมาช่วยด้านมุมไหนมุมหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำหรือปลายน้ำที่เราอยู่ในกระบวนการตรงนั้นนะครับก็มาสนับสนุนกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือความร่วมมือก็เหมือนว่ามันเขาบิดมาได้โอเคคุณก็จ่ายเพราะเขาทำเองได้ไปหมดเงี้ยก็มาช่วยกันแล้วในกรณีที่มันเมิร์จกันนะคะก็ถือว่าเป็นการให้บริการเมิร์จเจอฮะได้เช่นกันเมิร์จเจอแอคควิชั่นอะไรเงี้ยนะจอยเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะที่เราเคยได้ยินในภาษาอังกฤษกันนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ทางธุรกิจทีนี้มันจะมีอีกหลายอย่างที่ถ้าเราไปอ่านในหนังสือกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยมันจะมีไม่ใช่แค่ดูแค่ต้นทุนหรือเป็นผู้นำด้านต้นทุนผู้นำด้านความแตกต่างมันจะมีผู้ตามด้านต้นทุนและผู้ตามด้านความแตกต่างด้วยมันจะมี follower ด้วยถ้าเราไปหาข้อมูลมาค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเป็น follower มันก็ดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาจะไม่ R&D พอเขาไม่ R&D ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็จะเป็นการวางกลยุทธ์อย่างเช่นพวก Xiaomi หรือเป็นพวกอะไรอะพวก Huawei สมัยก่อนนะคะเขาก็จะคอยตามเทคโนโลยีจากเพื่อนแล้วก็เราค่อยๆรอตามไปใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมคอนเซ็ปต์ต้องดูตลาดด้วยต้องตลาดใหญ่พร้อมอ่ะพอที่จะเข้าไปร่วมไหมแข่งไหมเหมือนตลาด20บาทอ่ะเดี๋ยวมากระจายเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมไม่รู้จะเข้า20ไหนอ่ะแล้วคนซื้อไหมซื้อนะซื้อค่ะซื้อแล้วก็ยังขายแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะช็อปพวก DIY อาจารย์อันนี้ก็แบบเจาะกลุ่ม
ได้เยอะเหมือนกันที่จริงมันก็ DIY ก็คือ20บาทแต่ยกระดับขึ้นมานะก็คืออยู่ในระดับที่แบบพอรับได้ราคาไม่แพงอะไรประมาณ60บาท80บาทหรือไม่เกิน100อะไรเงี้ยแล้วเจอร้านพวกนี้โดนดูดนะคะโดนดูดแบบเดินเกินถอยไปแล้วเข้าไปนี่จ่ายเกิน20มาเออ20หมดแล้วเพราะว่าเขาเขียนแค่20เป็นบางอันเงี้ยถูกไม่ได้ดูทั้งหมดตกใจไดโซเฮ้ยไดโซ60บาทไว้แต่เดินเข้าไปหยิบเข้ามาอ้าวไม่ใช่นี่มัน200เออต้องดูให้ดีด้วยนะดูดีแต่ก็เจอยี่ห้อใหม่นะโมชิโมชิชอบมากอันนี้ราคาแบบไม่แรง20บาทมีไม่ถึงขั้นไดโซมันจะ60เดินในเซ็นทรัลน่ะครับมีทั้งโมชิมีไดโซมี DIY มีอะไรไม่รู้ออกมาใหม่อีก 2-3 ตัวมีเยอะมากเออใช่แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมินิโซใช่มั้ยใช่มินิโซอะไรเงี้ยมันก็โหทำให้เห็นว่าตลาดตอนนี้มันก็กำลังเดินก้าวมาสู่ลักษณะของกลุ่มที่แบบไม่ใช่เป็นผู้นำนะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องต้นทุนนะราคาขายถูกนะอะไรเงี้ยอย่างร่วมทุนนะคะอย่างร่วมทุนนั้นวันก่อนไปอ่านข่าวก็มีพวกบริษัทประกันภัยพัฒนาประกันภัยไปรวมตัวกับเมืองไทยประกันแล้วก็เอารวมเป็นชื่อเดียวกันเป็นชื่อเมืองไทยประกันชีวิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการร่วมทุนการบริการร่วมกันใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะไปเด่นในเรื่องของธุรกิจใหญ่ๆทั้งหมดแล้วเราไปแบบลงทุนทั้งหมดในการทำธุรกิจและขยายตัวไปหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะมุ่งมาที่ลักษณะของการร่วมทุนกันเช่นธนาคารไม่ไหวโอเคเราไม่สามารถจะทำในธุรกิจได้อย่างเดียวแล้วเพราะว่าภาวะทางด้านเทคโนโลยีสูงมันเข้ามาค่าใช้จ่ายมันสูงนะดังนั้นเราทำไงให้มันเร็วให้มันไวแต่ว่าเขาต้องการเพิ่มบริการเพิ่มรายได้ก็ไปเอาประกันมาครอบซึ่งเป็นคนธนาคารไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็มาแบบเป็นจอยกันจอยเวนเจอร์กันดึงมาตรงไหนที่มีทำให้ธนาคารได้อะไรก็ทำให้มีเขาเรียกว่าบริการที่หลากหลายนะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นอย่างรองเท้าอะค่ะวันนั้นรองเท้าอะไรที่ไปร่วมกับลายเส้นของวันพีซอันนี้เขาก็ถือว่าสกิทเชอร์นั่นแหละค่ะเขาก็ไปซื้อลายเส้นวันพีซมานะคะเพื่อที่จะมาสกรีนลงบนรองเท้าแล้วก็จะขายก็ถือว่าเป็นการกลยุทธ์ความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าการซื้อลายเส้นนะแม้กระทั่งกระเป๋าอเนโลก็ไปซื้อลายเส้นมิกกี้เมาส์มาสโนปี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้ลักษณะนี้มีหลายธุรกิจเลยเนาะอีกสักธุรกิจนึงรถยนต์รถยนต์คุณแม่อาจารย์ Toyota ซูบารุอะไรเงี้ยจำได้ไหมออกรถมาใช้โน้ตฮาวแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Strategic Alliance ได้เหมือนกันหรือว่าตอนนี้ที่แบบรถยนต์ที่ออกมาใหม่อ่ะมันจะมี GPS อะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อระบบใช่ไหมบอกว่าให้ทุกคันมันมี GPS หมดระบบมาจากไหนอ่ะระบบมาจากพวกคือขายโทรศัพท์สัญญาณใช่ไหมก็ไปทำซับคอนแทคเพื่ออะไรก็ว่ากันไปร่วมมือกันเป็นแฟชั่นการีอันได้เหมือนกันหรือว่าที่เห็นชัดๆเลยคือสายการบินที่บอกถ้าเป็นอารยันสตาร์อารยันสตาร์อารยันคือหมายความว่าไงคือพอบินไปเสร็จปุ๊บทำไมตอนแรกเราจะบินการบินไทยแต่ว่าพอไปถึงขึ้นจริงๆไปขึ้น JL เพราะเขาทำนะก็มันทำร่วมกันเพราะว่าบินของการบินไทยมันไม่คุ้มตอนนี้บินไปญี่ปุ่นใช้ JL เขาเลยเอาคนเนี่ยของที่เขามียอดของการบินไทยเนี่ยก็ไปโปะใน JL ให้มันเต็มแล้วก็ของการบินไทยได้อะไรไหมได้เปอร์เซ็นต์จากสิ่งที่เขายกไปให้กับบริษัทนั้นเช่นกันก็เป็นช่วยเหลือกันแล้วบินไปปุ๊บเนี่ยแทนที่จะบินไป2ลำเสียค่าใช้จ่าย2อันแล้วมันทำให้ยอดมันได้น้อยก็ได้เต็มลำดีกว่าแล้วก็มาแชร์กำไรร่วมกันอย่าง JL เขาเคยล้มละลายนะคะเมื่อปี2553เขาประกาศล้มละลายแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปอุ้มเขามาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็น่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เลยมาร่วมมือกับทางการบินไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่บางครั้งเนี่ยธุรกิจมันยาวนานเนาะมันแต่ก็ทำให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่เขาพยายามก้าวเข้ามาแล้วทำให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ที่จริงถ้าเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันจะเห็นความเขาเรียกอะไรนะจะเห็นทั้งแท็กติกรูปแบบของแต่ละบริษัทมากขึ้นนะและแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันนะเช่นธุรกิจบริการก็จะเป็นแบบนึงทำไมโรงพยาบาลทำไมร้านอาหารทำไมอยู่รอดได้กำไรร่วมมือกับใครอะไรเงี้ยอย่างหุ้นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่านะคะเราอาจจะไปเป็นผู้ขายวัตถุดิบแต่เราอะไปผันตัวเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทนั้นเป็นอะไรลักษณะนั้นเราก็ถือว่าเข้าไปเป็นส่วนตามห่วงโซ่คุณค่าเขาได้นะคะ
เวลาไปอ่ะขึ้นบริษัททัวร์ไม่เข้าใจว่ะเวลาลงไปปุ๊บทำไมต้องลงไปที่ร้านอาหารร้านนั้นใช่อะไรพึ่งพากันอยู่ก็เป็นพึ่งพาเป็นลักษณะของพึ่งพากันเนี่ยช่วยกันอะไรหรือไม่ก็โรงแรมนี้นะเขาเป็นเครือในเครือโนวาเทลในเครืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคอโนวาเทลอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็จะแชร์กันแล้วให้คะแนนสิทธิประโยชน์ใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วร้านอาหารในโรงแรมก็อาจจะต้องไปมีวัตถุดิบมาอาหารซึ่งเขาก็พวกนี้ก็น่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าได้เพราะว่าอันนี้พอไปที่โรงแรมเนี่ยกลายเป็นว่าโรงแรมไม่ได้ทำอาหารเองนะเขาไปเอาร้านอาหารนะภัตตาคารมานะพวกสีฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นว่าเป็นร้านขายแต่มันไปบริการอยู่ในโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างสตาร์บัคอะค่ะมีชิ้นหนึ่งที่ชอบกินมากคือพายไก่แต่ปรากฏว่าพายไก่เขาอะไม่ได้ผลิตเองนะคะครับเขาให้ร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะชื่อร้านดาวมาเป็นผู้ผลิตให้ซึ่งก็เนี่ยค่ะก็เกิดความร่วมมือกันดีมากลักษณะนี้ได้เลยที่มันดูว่าโอ้มันทำให้ช่วยสนับสนุนกันเพราะว่าแต่ละคนไม่มีความชำนาญในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละหน้าที่หรืออุตสาหกรรมในที่มันเชี่ยวชาญลึกลงไปหลายๆอย่างหรอกใช่ไหมก็จะเอาความชำนาญเอาความแปลกใหม่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคนกินเนาะที่ต้องไปตามใช่ก็ต้องตามกินไงเวลาโปรโมชั่นมาเมนูใหม่มาเฮ้ยมันมีมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างก้อยเนี่ยพอไปกินสตาร์บัคเฮ้ยอันนี้เป็นของดาวแล้วฉันต้องไปตามไปกินที่ร้านดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็ตามกันไปแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์นะลูกค้าก็ตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาถึงระบบของการดำเนินธุรกิจนะครับระดับหน้าที่เมื่อกี้ทางด้านธุรกิจเราเห็นภาพแล้วมันต่อเนื่องมาจากองค์กรทีนี้ตัวหน้าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยงานนะที่ทำงานขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเอาข้อมูลหรือว่าไปเอากลยุทธ์ของระดับธุรกิจเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมาปรับไประดับหน้าที่เพื่อให้ทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับดังนั้นงานในระดับหน้าที่จะมีความสำคัญค่อนข้างมากว่าจะเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในแนวคิดเนี่ยมันจะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะครับที่ส่งกันมามันควรจะอยู่ในระดับเนี่ยที่มันสอดรับกันนะเคยมีตัวอย่างนะเช่นในการทำงานเนี่ยของผมเองเนี่ย อย่างสมมุติว่าเอามหาลัยแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์ระดับองค์กรคือเราต้องการพัฒนาทรัพยากรคือด้านวิชาการคืออาจารย์ดังนั้นอาจารย์หมายความว่าไงเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องของประกันคุณภาพเข้ามาจะต้องมีอาจารย์ที่มีคุณภาพประมาณ20%ถึงจะมีประกันได้สูงนี้ใช่ไหมจำได้ไหมทีนี้คนของเราเองเนี่ยก็เลยองค์กรก็เลยสร้างนโยบายพัฒนามาระดับธุรกิจนะองค์กรเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็สนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเขียนหน่วยเอ้ยไม่ใช่ไปทำตำแหน่งทางวิชาการหรือไปเรียนต่อตอนนั้นที่ให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงพอมาถึงระดับหน้าที่มาที่หน่วยงานเนี่ยผู้บริหารหน่วยงานบอกว่าไม่ได้เราเน้นในเรื่องของการบริหารโดยที่ดูลูกค้าเป็นหลักคือเน้นลูกค้าคือเน้นนักศึกษาดังนั้นสิ่งที่ทำคือเราก็ต้องไปทุ่มกับการสร้างกิจกรรมดูนั้นสอนทำงานงานวิจัยก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้สรุปแล้วใน5ปีนั้นน่ะไม่ได้อะไรเลยแล้วอาจารย์ที่ไปอาจจะต้องไปเรียนต่อนะมีไม่ถึง 1% ต่ำมากอะไรเงี้ยทำให้มันไม่สอดคล้องมันไม่สอดคล้องกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่าเนี่ยก็คือมันจะเป็นประเด็นปัญหาว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลยุทธ์ระดับใดก็ตามที่มันไม่สอดรับกันเนี่ยกลยุทธ์ระดับสูงสุดเนี่ยก็จะไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วการจัดการระดับบริษัทน่ะก็จะวางกลยุทธ์ระดับองค์การนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับธุรกิจก็จะกลายเป็นระดับหน่วยธุรกิจไปนะคะแล้วระดับหน้าที่ก็คือแต่ละฝ่ายก็วางแต่ทั้งหมดมันต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกันนะคะทีนี้ในลักษณะของหน้าที่มันจะมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตนะครับที่ทำซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายอันแต่ละอุตสาหกรรมก็จะต่างกันนะครับอาจจะมีมากหรือน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในสิ่งที่เป็นบทบาทในแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะแบ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะการผลิตการบัญชีการเงินทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วิจัยและพัฒนานี่คือหน้าที่ในองค์กรนี่เป็นภาพรวมที่สรุปว่าให้เป็นหน้าที่สำคัญเรามาดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับในหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทำคือเราต้องการสร้างรายได้ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับทำยังไง
นะครับก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เราจะต้องไปตอบรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการตลาดในเรื่องของการตั้งราคาดูรูปแบบของ pricing ที่สถานที่ที่ต้องไปจะจำหน่ายหรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นเรื่องของฟีดแบ็กที่กลับมาสู่องค์กรเรื่องของการทำงานนะครับด้านการผลิตหรือการให้บริการนะครับก็เป็นลักษณะที่ได้มาซึ่งตัวสินค้าหรือบริการดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเรื่องของต้นทุนระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานของตัวขององค์กรเองนะครับดังนั้นในตัวของหน้าที่2อันนี้เนี่ยที่จริงมันจะมีความคล้ายเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องสอดรับกันแต่จะมีความขัดกันอยู่นะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าครับลูกค้าแล้วตัวฝ่ายการตลาดก็มีความต้องการนะว่าเอ๊ะทำไงให้เกิดความพึงพอใจดังนั้นก็ตอบความตอบสนองต่อความคิดของลูกค้ามาก่อนแต่พอมาผลิตไม่ได้เคยเจอไหมคือเพราะฉะนั้นนะมันมีส่วนหนึ่งอะค่ะที่เขาบอกเลยค่ะว่าฝ่ายมันจะต้องมีการอะไรนะคะฝ่ายออกแบบอะคะจะต้องคุยกับตลาดนะคะพอคุยกับตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตลาดเขาจะบอกมาเลยว่าเขาวาง positioning ของวางตำแหน่งทางการตลาดไว้อย่างไรนะคะสมมติว่าบอกว่าเบนซ์ฉันจะเป็นผู้นำนะฉันจะมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีฉันจะต้องดีนะเขาก็จะต้องคนผลิตก็จะต้องผลิตได้ตามดวงนะคะดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยก็คือมันจะมีการประสานงานกันตลอดอะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตลาดกับผลิตนะตลาดกับการเงินก็ต้องเช็คว่าไอ้ลูกค้าของเราเนี่ยมันมีเงินไหมจริงไหมมันมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยมีเงินจ่ายไหมดังนั้นเดี๋ยวดูหน้าที่ที่เหลือนะบัญชีการเงินก็ดูเรื่องบริหารการเงินขององค์กรเองเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เขาจะต้องรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรเนี่ยที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะว่าจะตอบสนองกับกลยุทธ์ยังไงเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้ตัวคนเราบริการได้ตามนั้นไหมประสิทธิภาพได้ตามนั้นไหมก็จะอีกแบบนึงนะครับหน้าที่ด้านการวิจัยพัฒนาตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นการ R&D ซึ่งการวิจัยพัฒนาเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่องค์กรมีหรือเรายืมคนอื่นก็ได้เช่นเราจ้างคนอื่นมาวิจัยพัฒนาสร้างแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของรูปแบบเช่นเราอาจจะโยนกิจกรรมไปให้กับนักศึกษานักศึกษาในการช่วยคิดทำโปรเจกต์มาให้รางวัลนะครับเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการทำวิจัยพัฒนาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรนะครับทีนี้ในตัวความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเราจะเห็นถึงกระบวนการที่จะสอดรับลงมานะครับดังนั้นในการที่เราลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มต้นทุนต่ำนะครับด้านการตลาดควรจะเป็นยังไงนะครับก็ในตัวของต้นทุนต่ำเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราจะมีการจัดการโฆษณาการส่งเสริมการขายนะครับโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำลงนะครับหรือรูปแบบของการที่เราจะใช้การประชาสัมพันธ์แทนที่เราจะใช้ตัวบุคลากรที่จะไปขายหน้าร้านเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปในตัวของการที่วางกลยุทธ์เนี่ยของการที่เราจะทำของมาร์เก็ตติ้งก็จะเปลี่ยนไปอาจจะใช้บิลบอร์ดขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโฆษณาตามรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อโซเชียลโซเชียลมากกว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คือเขาพอถามปุ๊บเอ๊ะอยากจะโฆษณาจังเลยทำไงดีมันต้องไปลงบิลบอร์ดนะเสียเงินประมาณ 2-3 แสนบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามความต้องการลูกค้าด้วยนะดังนั้นไปที่โซเชียลดีกว่าเราจ่ายถูกกว่าอีกนะไม่กี่หมื่นเองนะมันก็ได้แล้วแล้วก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็สามารถดูเรื่องของการตอบรับตรงนั้นได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ด้านความแตกต่างทางการตลาดอย่างเงี้ยดังนั้นรูปแบบของการโฆษณาการจัดจำหน่ายเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะต่างกันออกไปก็จะเห็นการสร้างสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะต่างไปโฆษณาหลังข่าวดูอันนี้ไหมเสื้อ GQอ๋อโฆษณาเนี่ยมีความแตกต่างเพราะว่าของเขายกระดับตัวเสื้อขึ้นมาตอนนั้นที่บอกว่าอ๋อมันปีกมันตุ้มมันเนื้อพอใส่ปุ๊บดูดีใส่ได้หลายไซส์อะไรเงี้ยเวลามีอะไรมาเปื้อนมันไม่ได้โอ้โหออกโฆษณาเป็นไงดูว่าคุณภาพตัวเสื้อเป็นยังไงได้ตามนั้นหรือเปล่าปัจจุบันเป็นไงมีอีกออกมาใหม่อีกเล่นสงกรานต์สาดไปปุ๊บสีเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อสามารถเปลี่ยนสีได้โดนน้ำปุ๊บเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเสื้อกางเกงอะไรเงี้ย
ด้วยความโชคร้ายซื้อมาแล้ว19อ๋อตายจบข่าวไม่มีใครสาดอาจจะไม่มีสงการหรืออาจจะมีแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาประกาศแล้วว่าไม่ให้มีจัดสงการก็เอาไปใส่ไว้ในน้ำทะเลกันแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่เขาใช้นะครับในเรื่องของการมองเรื่องความแตกต่างทีนี้ด้านการเงินเรื่องของต้นทุนต่ำก็จะมองเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต่ำอะไรเงี้ยการขายหุ้นเมื่อมีตลาดที่มีความแข็งแกร่งก็ขายเอากำไรเข้ามาก่อนนะครับเรื่องของความแตกต่างก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรนะในการระดมทุนที่มากขึ้นการสร้างนวัตกรรมในการให้งบประมาณที่สูงขึ้นนะครับนะในเรื่องของการดำเนินงานนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำก็จะดูเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตเลยทำยังไงถึงจะลดต้นทุนการผลิตได้หาวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่าตลาดได้ยิ่งดีหรือจะสปลิตเองสร้างเองเลยตั้งแต่ต้นเลยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไปสร้างอะไรนะถ้าเป็น CP ก็ไปสร้างโรงงานผลิตอาหารไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงเป็นเทคนิคนึงหรือว่าแบบลักษณะนี้ก็ได้คือถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยเราก็จะนึกภาพหน่อยแล้วประหยัดยังไงหรอที่เราทำให้เกิดประหยัดต่อขนาดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำโคกันในเรื่องของบริการก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ว่าฉันทำคนเดียวทั้งหมดเลยอาจจะมีบางคนที่ต้องไปให้บริการเรื่องนี้ก็จ้างซับคอนแทคในการทำอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเช่นเวลารับสายโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละบริษัทไม่ใช่เขาเป็นคนรับนะอันนี้คือเป็นบริษัทข้างนอกนะเป็นเขาเรียกนะเป็นซับคอนแทคที่เขารับเข้ามาเป็นบริษัทรับเหมานะรับสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือกลยุทธ์ด้านความแตกต่างในการดำเนินงานนะครับก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงนะครับว่าคุณจะทำยังไงให้เกิดศักยภาพที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยมีคุณภาพได้ด้านทรัพยากรมนุษย์ถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าจะใช้คนให้มีประสิทธิภาพเนี่ยให้เต็มที่ได้ยังไงนะหมายถึงว่าจะเน้นการใช้อ่ะคือคนหนึ่งคนจริงๆแล้วมีศักยภาพสูงสามารถทำได้หลายตำแหน่งหลายหน้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเน้นความแตกต่างก็เป็นการให้รางวัลนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดซื้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต้นทำในการซื้อแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่สูงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในการเรื่องของการให้ดูตัวอย่างได้ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินมากเลยนะครับรวมถึงก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วราพรด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยสาระสำคัญหลักๆเนี่ยคือเราอยากให้นักศึกษาได้เห็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งหมดนะเนาะตั้งแต่ระดับองค์การระดับธุรกิจระดับหน้าที่แล้วก็เห็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคณาจารย์เนี่ยก็พยายามที่จะยกตัวอย่างอะไรต่างๆนะครับให้เห็นภาพรวมทั้งหมดคราวนี้เนื้อหาของมันเนี่ยยังมีอีกหลายๆส่วนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงนะครับแต่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เวลานะฮะในการทบทวนนะฮะอย่างน้อยสักเท่าไหร่นะอาจารย์วันละวันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะอย่าไปแบบอย่าไปเรียกว่าอะไรอ่านทีเดียวตอนใกล้สอบนี่ก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่มีความซับซ้อนสูงนะครับครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลครั้งที่1นะครับก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ